ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะอย่าห่วงว่าฉันจะเป็นจะตายเอานะไม่เป็นไรผู้หมวดลองพึ่งเส้นสายคนร้ายสักพักเผื่ออะไรจะดีขึ้นผมมีทางดึงคุณกลับมาทำงานกองปราบได้นะสนปะล่ะเมื่อคืนนี้เหรอครับครับเมื่อคืนนี้ครับผู้หมวดตะวันฉายเป็นคนนำเขาเข้ามาผู้หมวดตะวันฉายเขามาจะประจำอยู่ที่กองปราบแล้วไม่ใช่หรอแล้วเขามาเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้ด้วยคือนายชัดชัยต้องการมอบตัวเขาครับหมอนั้นอ้างว่าผู้หมวดตะวันฉายเชื่อถือได้แปลว่าคนร้ายเนี่ยไว้ใจนายตำรวจที่พวกเราได้กันไม่ไว้ใจงั้นเหรอครับตะวันยิ่งกว่านั้นอีกครับนายชัดชัยบอกว่าจะไม่ยอมให้การใดๆทั้งสิ้นถ้าผู้หมวดตะวันฉายไม่ได้เป็นผู้ทำคดีนี้ไม่มีทางครับเราย้ายผู้หมวดตะวันฉายออกไปจากกองปราบตั้งนานแล้วแล้วเราจะดึงเขากลับมาได้ไงอีกอย่างนะครับถ้าเราตกลงเนี่ยก็หมายถึงว่าเรายอมรับข้อเสนอของคนร้ายแต่ทางผู้ใหญ่ก็เร่งรัดคดีนี้ไม่ใช่หรอครับนายชัดชัยนี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้เราปิดคดีนี้ได้เร็วที่สุดคุณคิดบ้างไหมว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบผมครับผมรับผิดชอบเองชายพ่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองแล้วอย่าลืมที่แกรับปากพ่อไว้นะลูกแกทำได้นะพ่อเชื่อว่าแกต้องทำได้ชายลูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะช่วยลูกได้อะลูกนะแม่ช่วยลูกเราทั้งสองคนด้วยนะแม่เฮ้ยนี่ยักษ์เองได้ยินข่าวที่เขาลือกันเปล่าวะว่าผู้หมวดตะวันฉายจะย้ายกลับมาอยู่ที่กองปราบกับพวกเราอะบ้าบอนะนะอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นอยู่ๆอยากไปก็ไปอยากย้ายมาก็มาข่าวลือไงแง่เอ้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ดีเลยวะคราวนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครเนี่ยมาดูถูกพวกเราแล้วว่าเราเป็นพวกไอ้หลักร้อยพวกเองก็เป็นไอ้พวกหลักร้อยอย่างที่เขาว่านั่นแหละวะโอ้โหนี่พวกเองทำงานที่เนี่ยเองไม่รู้อะไรเลยหรือยังไงที่ผู้หมวดตะวันฉายเขาย้ายกลับมาเนี่ยนะเว้ยเพราะว่าเขามีข้อตกลงกับไอ้ชัดชัย
แล้วเขาก็ต่อรองจนได้กลับมานั่งเก้าอี้จนสำเร็จเว้ยจริงเหรอนี่ใครมาเมาอีกแล้วเนี่ยฮะนี่บอกตรงเลยนะไอ้พวกปากมาที่จะปล่อยฐานให้ได้ยินเนี่ยเตะปากแตกเลยนี่อย่างเงเมาเรื่อยบ้าพวกคุณคุยเล่นอะไรกันเนี่ยงานการไม่มีทำหรือไงเฮ้ยสารวัตรครับพวกผมเพิ่งได้นั่งพักแป๊บเดียวนะครับอ๋อยุ่งมากนะงั้นผมหาคนมาช่วยงานแล้วกันหึใครอ่ะไปตำรวจตรีตะวันฉายพงพิทักษ์รายงานตัวครับหัวเลยหัวเลยโอ้ยกองปราบแล้ววะพี่ครับพี่รู้เรื่องยังครับเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองร้อยตะวันฉายมันได้ตัวชัดชัยไปได้ยังไงเห็นเขาว่าไอ้ชัดชัยอ่ะเข้าไปมอบตัวกับมันเองครับมันคงต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันแน่ถ้าชัดชัยพูดเรื่องภายในของเราเนี่ยเราแย่แน่นะครับส่งข่าวไปยังพวกเราทุกคนบอกให้หายหัวกันไปก่อนไปอยู่ต่างจังหวัดก็ยิ่งดีอย่าให้มีใครเจอตัวเด็ดขาดเดี๋ยวๆมันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอครับเฮียเอ็งไม่รู้หรือไงว่าพวกตำรวจมันขยายผลกันยังไงอย่าช้าเลยบุรพาก้าวขาเชิญครับใช่นั่งก่อนโน้ตบุ๊กผมติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้บริเวณนี้เป็นพื้นที่สอบปากคำได้เลยส่วนกล้องบันทึกภาพเป็นรุ่นเดียวกับที่คุณใช้อยู่คงไม่มีปัญหาอะไรส่วนห้องพักของพยานจะอยู่ชั้นบนนะครับส่วนคนของหมวดเนี่ยก็ใช้ห้องรับแขกเป็นที่พักผ่อนก่อนแล้วกันมีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีครับขอบคุณมากเดี๋ยวทั้งนี้ผมจัดการเองเดี๋ยวครับแล้วทำไมต้องมีกล้องด้วยเพื่อป้องกันพยานกลับคำให้การนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่พยานตายก่อนไปขึ้นศาลพูดจริงนะเว้ยไม่ได้กวนพูดไม่ได้ว่าอะไรมาดิจ้าทำอันนี้อ่ะหวังว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงทำงานกันอย่างราบรื่นนะครับคุณชัดชัยแน่นอนอยู่แล้วครับก็เราตกลงกันแล้วนี่คุณได้ผลงานแน่เดี๋ยวมีอะไรของที่กูต้องการใช้ที่นี่ไวน์ขาวขวดละ 2,000 อัพแว่นกันแดดแบรนด์เนมมอนขนเป็ดมันจะมากเกินไปแล้วนะเว้ย นี่กูถามแล้วมึงจริงวะคิดว่าพักร้อนอ่ะเอ้าเรื่องของกูเฮ้ยเดี๋ยวเธอยักษ์ขอยักษ์จัดให้เขาผู้หมวดเอานะจะจบไป
นะตามที่หมวดสั่งระวังตัวนะมึงลงตำรวจที่ไหนกันปอดแหกไปได้ไม่หยุดเฮ้ยหยุดหยุดลงให้หยุดเลยเว้ยให้นี่คุณขอเชิญตัวไปสอนอด้วยมึงอะรู้หรือเปล่าว่ากูเนี่ยเป็นใครเราสงสัยว่าคุณมีส่วนสัมพันธ์ในคดีขยะเสพติดไอ้นี่ชื่อเฮียโกะแต่ป๋าเรียกมันว่าไอ้โกะหลังยาวเฮ้ยตำรวจเว้ยไอ้เดียวเดียวเฮ้ยไอ้หยุดเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยใส่เนี่ยครับนายครับพี่สายโดนจับไปแล้วครับไอ้นี่จะบอกให้นะปากไม่มีหูรูดเฮ้ยช่วงนี้ปล่อยของระวังหน่อยดิตำรวจมันกวนเข้าใจป่ะครับลองคูมันหนักๆหน่อยนะรับรองว่าคลายหมดเปลือกแน่นอนซีซัวไม่เขาเลือกเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยวาวุ้นได้ยินไหมบอกให้วาวุ้นยอมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอเชิญคุณไปโรงพักด้วยครับไปไปคุมตัวไปให้หมดโดนจับอีกแล้วเหรอดูแลกันยังไงวะไปเตือนคนของเรานะเก็บตัวให้ดีๆไปครับนายมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกพี่ชาคุณโกหกฉันไม่ได้หรอกเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากบอกอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคือไม่ใช่อย่างนั้นพี่ชาฉันรู้ว่าคุณน่ะเจออะไรหนักมาเยอะจากที่คุณขึ้นรับตำแหน่งและฉันก็รู้ด้วยว่าความฝันที่อยากจะเป็นอิสระของคุณน่ะมันคงเป็นไปไม่ได้เร็วๆนี้หรอกแต่มีอยู่อย่างนึงที่ฉันอยากจะขอคุณน่ะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันขอให้มันเป็นเวลาของเราสองคนจริงๆได้ไหมพาเรื่องร้ายๆมาให้คุณตลอดเลยอะแต่เราก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันไม่ใช่เหรอคะฉันน่ะไม่เคยหมดหวังในตัวคุณเราก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากคุณนี่คงเป็นไม่กี่อย่างที่ฉันจะทำให้คุณได้ขอโทษที่ฉันคงทำได้เพียงเท่านี้
คจริงๆที่ทำคุณได้ที่ชาติขอบคุณมากไม่ดีพอให้เธอรักโอ้โหฉันก็ทำให้เธอได้เพียงเท่านี้และกี่ครั้งที่ทำให้เธอมีน้ำตาอะไรยักษ์ให้ไม่โทรนะเฮ้ยนั่งลงนี่ตั้งใจหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยวันนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนคุณชัดนี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะโอ้โหหน้าเบื่อตายชักถามอะไรซ้ำซากก็ข้อมูลพวกนี้ผมให้คุณไปหมดแล้วนี่เราต้องทำตามระเบียบนะคุณชัดชัยเราต้องถามเพิ่มอีกรอบนึงเพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มลุงก็ไปถามกับตัวมันเองดิมาถามผมทำไมไปซื้ออะไรแพงๆให้กินหน่อยดิแต่อย่าให้ควายถึกนี่ไปซื้อนะเลือกมาแต่ละอย่างนี่แม่งหมาไม่เอาหมวดครับผมเป็นพยานปากเอกนะครับนี่ไม่คิดจะแบบว่ามีอัดฉีดกันบ้างเหรอไหนว่าจะดูแลผมอย่างดีไงตกลงมึงเอาไงชัดป่วนเหรอกูไม่ได้ถามมึงอย่าเสือกได้ป่ะเสือกใช่ไหมเฮ้ยชัดอย่าเสือกไอ้เสือกอย่าแต่ยิ่งใหญ่สิแต่ยิ่งแต่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับหมวดที่มันทำแบบนี้คราวก่อนก็เอาแฟ้มปลาใส่หน้าจ่าทรงแล้วเมื่อเช้ายักเอาข้าวไปให้เนี่ยก็ไปด่าแม่ยักเล่นคือผมไม่ได้ใจอะไรนะครับหมวดแต่เราทำงานอดหลับอดนอนมาตั้งกี่คืนแล้วต้องมาทนในบ้านนี่อีกเหรอหมวดครับผมว่าดูแลลูกน้องหน่อยนะครับพฤติกรรมป่าเถื่อนอย่างเงี้ยถึงได้ติดยศแค่ดาบเสือยาจ่าอาจารย์เนี่ยใจเย็นเดี๋ยวจะเสียงานเฮ้ยใจเย็นไอ้มุนไปนี่เสือเดี๋ยวนี่จ่าคุณจะไปไหนเนี่ยผมจะขึ้นไปซ้ำยังไงหมวดจะเอาให้มันคายออกมาให้หมดเลยนี่ผมบอกคุณออกไปออกไปข้างนอกถ้าคุณไม่ออกแล้วก็จะปลดคุณออกจากทีมแต่ว่าหมวดออกไปก่อนหมวดครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับไปยักษ์เร็วเฮ้ยใจเย็นสิวะยังไงงานก็ต้องมาก่อนนะเว้ยผมรู้นะว่างานต้องมาก่อนแต่แบบนี้มันเกินไปต้องยอมให้มันจิกหัวใช้จิกหัวด่าอย่างกับวัวควายแบบเนี้ยบ้าเปล่านี่ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าหมวดไปตกลงอะไรกับมันไว้ถึงได้ต้องคอยโอบมันขนาดนี้ทำไมมึงสงสัยอะไรหมวดนี่นะเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นด้วยไก่เสือเลยนะผมก็ทนไม่ไหวคนนึงแหละไอ้เสือมึงเอาป่ะรออะไรล่ะไปเลยเดี๋ยวๆๆไอ้นี่มึงก็อีกตัวนึงทั้งคู่เลยใจเย็นๆหน่อยได้มั้ยวะฮะหมวดก็อาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้นะเว้ยไปเลยกลับก็ไปทำงานคราวหลังนะอย่าทำอย่างนี้กับลูกน้องผมอีกเข้าใจไหมผู้หมวดใจเย็นๆก่อนครับผู้หมวดค่อยพูดเข้าใจกันก็ได้นั่งก่อนไหมสกินไหมชัดชัยไม่สนุกนะผู้หมวดเข้าเรื่องเลยกันนะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณจะกันผมออกจากทุกคดีในเอกสารยืนยันเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่เนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ใจเย็นหน่อย
ผู้หมวดนี่ผู้หมวดคงไม่คิดเล่นตุกติกับผมใช่ไหมเอานะผู้หมวดตามใจผมหน่อยก็แล้วกันถ้าเกิดผู้หมวดทำตามผมนะผมอาจจะพูดเรื่องร้ายๆของน้องชายผู้หมวดเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องดีบ้างก็ได้ทำไมผมทำอะไรผิดผู้หมวดคุณอยากได้ข้อมูลผมก็ให้ไปหมดแล้วไงแต่คุณยังไม่ได้เอ่ยถึงคนกลางคนหนึ่งที่คุณบอกผมว่าอยู่เบื้องหลังคนทั้งเสียเจริญแล้วแก๊งอีกหลายๆแก๊งคุณยังไม่ได้บอกผมเลยไอ้คนคิดจะเล่นงานน้องชายคุณใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับบารมีธรรมน้ำประชาชนขอบคุณมากครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับอย่าลืมครับเบอร์หนึ่งตำรวจกำลังกวาดล้างพรรคหุ้นส่วนของเสียเจริญคาดว่าจะได้หลักฐานเพิ่มเติมอีกถึงข่าวหายนะของมันน่าสมเพชเสียเจริญเอ้ยสั่งสมบารมีมากว่า10ปีแล้วมาจบเพราะคนของตัวเองแล้วท่านจะรอดูอยู่เฉยๆแบบนี้เหรอครับโบราณเขาว่าไม้ล้มอย่าข้ามแต่คนล้มต้องซ้ำเฮ้ยพวกเราฉลองให้เต็มที่นะฉลองให้กับอิสรภาพของอัวที่โดนกดขี่มาถึง24ชั่วโมงเต็มตอนแรกผมคิดว่าเฮียจะแย่ซะแล้วเฮ้ยแย่เยอะอะไรกันปะโถเอ้ยไอ้หมาตานะนึกว่าจะแน่ที่แท้สุดท้ายมาเจอทนายยังไงก็ต้องเอาเขาออกไปจนได้แล้ววะใช่ครับเฮียเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเฮียเอาน้องเนี่ยไปร้องไห้ก่อนเรื่องของเรื่องไงชัดชัยคือตัวปัญหาทั้งตำรวจทั้งท่านรองบารมีถึงได้มาบีบเราแบบนี้วิธีที่จะยุติปัญหาง่ายที่สุดนะครับเราต้องอยู่ชัดชัยให้ได้จะไปยากอะไรเก็บแม่งซะก็จบเอาเงียบทำไมอ่ะเอาครับพี่คือผมคิดว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้ถึงขั้นต้องมาฆ่าแกงกันเอาล่ะครับทุกท่านถึงเราเนี่ยอยากจะเก็บไอ้ชัดชัยแค่ไหนอะไอ้ชัดมันก็อยู่ในมือตำรวจต่อให้เราหาตัวมันเจออะก็ใช่ว่าจะเก็บมันง่ายๆนะครับข้าไม่เชื่อหรอกว่าตำรวจจะมีปัญญาคุ้มหัวมันตลอด24ชั่วโมงมันต้องมีจังหวะสิวะถ้าเราลองหาวิธีดีๆในช่วงที่ตำรวจมันเผลอเราต้องเก็บมันได้แน่เองว่าไงฮัลโหลเธอเหรออะไรนะลูกจะเล่นละครไปทีที่โรงเรียนไปไม่ได้ดิทำงานฝากบอกลูกด้วยแล้วกันว่าพ่อไปไม่ได้บอกเขาด้วยนะว่าพ่อรักลูกมากที่สุดแค่นี้นะคุยกับเมียเหรอครับอืมคนเดียวแหละเขาโทรมาบอกว่าลูกจะได้ละครเวทีที่โรงเรียนแต่ฉันไปไม่ได้ว่ะทำงาน
มันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนาะตำรวจอ่ะก็เพราะเป็นตำรวจไงถึงได้เลิกกับเมียแล้วต้องมานั่งทนฝ้าอีบ้าเนี่ยหน้าจริงอ่ะเชิญสวัสดีเรื่องที่นายชัดชัยขอมาทางผู้ใหญ่ปรึกษากันแล้วนะเราคงยอมให้ได้แค่หนึ่งในสี่จากที่ขอมาที่เหลือคุณต้องขอปฏิเสธผู้หมวดก็รู้นี่ว่าแต่ละคดีของนายชัดชัยอ่ะโทษมันร้ายแรงขนาดไหนทุกวันนี้ไม่เอาตัวขึ้นเขียงประหารชีวิตก็บุญโขละแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ชัดชัยอาจจะไม่ยอมเป็นพยานให้เราต่อนะครับคุณก็ลองเจจาเขาดูสิเราอาจจะพอลดหย่อนโทษได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดห่างกันไว้ยิ่งไกลก็ยิ่งดีอย่างวันนั้น